ผมว่ารินสัจเดียวนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับวันนี้ชวนเราดูถึงฉากคัดหรือว่าซีเนริโอต่างๆหลังจากนี้นะครับเมื่อวิลเลียมไล่หรือว่าไล่ชิงเต๋อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับชัยชนะของ DPP เป็นความต่อเนื่องจากไช่อิงเหวินมาสู่ไล่ชิงเต๋อซึ่งก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ทางด้านจีนนั้นก็ออกมาขวางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ชาวไต้หวันตัดสินใจดีๆก่อนการเลือกตั้งนะครับแต่สุดท้ายผลก็ออกมาเป็นเช่นนั้นต้องมาฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์ปิติกันละครับสำหรับผลที่ออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับว่าเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเป็นไปตามคาดไหมครับตามการคาดการณ์ของผมเนี่ยผมคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือคนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองนี่ก็เสียงแตกใช่ไหมครับระหว่าง KMT กับ TPP นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ประวัติศาสตร์ใหม่นั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันมีประธานาธิบดีที่มาจากพรรคเดียวกันต่อเนื่องเป็นสมัยที่3นะครับหลังจากที่ไต้หวันเองเนี่ยเริ่มมีระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เป็นเผด็จการเนี่ย ก็แน่นอนนะครับมีอยู่พรรคเดียวที่ผูกขาดก็คือ KMT นะครับแต่ว่าหลังปี2000เนี่ยนี่คือรอบแรกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้การทำงานของรัฐบาลของ DPP ทำงานยากด้วยนั่นก็คือถึงแม้ว่าในเขาเรียกว่าadministrative หยวนนะครับหรือว่าฝั่งปีกบริหารเนี่ย DPP จะชนะแต่ว่าในฝั่งของ registrative หยวนหรือว่าฝั่งของสภานิติบัญญัติเนี่ยนะครับเมื่อรวมคะแนนเสียงแล้วนะครับคะแนนเสียงของ KMT นะครับรวมกับ TPP เนี่ยก็ยังคงมีคะแนนเสียงมากกว่า DPP นะครับแล้วก็พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP เองเนี่ยก็มีส.ส.ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับเดิมเคยมี51ที่นั่งลดลงเอ้ยเดิมเคยมี61ที่นั่งลดลงไปเหลือแค่51นะครับลดลงไป10คนในขณะที่ KMT เนี่ยสสเพิ่มขึ้น14คน TPP ลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้สส8คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำงานก็จะทำให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสอดประสานกันค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับก็ทำให้เรามองฉากทัศน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองความมั่นคงออกมาได้เป็น5ฉากทัศน์นะครับต้องขอออกตัวว่าอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีข้อมูลมาจากที่ไหนที่เป็นเขาเรียกอะไรอินไซเดอร์หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราเองก็วิเคราะห์จากการที่เราติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับคือทัศน์ที่1ซึ่งผมคิดว่าโอกาสความเป็นไปได้สูงสุดนะครับผมให้โอกาสความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณสักมากกว่า 50-60% เลยนะครับนั่นก็คือดำรงอยู่กันแบบสเตตัสโคแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือยังคงรักษาสถานการณ์แบบที่มันคุ้มๆเกลือแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยสายแข็งอย่างวิลเลียมไล่เองก็อ่อนลงจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ไต้หวันมีอธิปไตยสมบูรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในช่วงของการหาเสียงเนี่ยเขาก็เริ่มเรียกตัวเองเป็นฝ่าย pro independence หรือว่าฝ่ายสนับสนุนการแยกตัวในขณะที่แถลงการของทางฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่เองนะครับก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องของ DPP ชนะแต่ว่าไปชนะไปโฟกัสในเรื่องที่ว่าเอ้ยกัวมินตั๋งกับ TPP พรรคใหม่เนี่ยก็ชนะนะเพราะว่านั่นน่ะมันเป็นเสียงของประชาชนด้วยใช่ไหมครับที่ก็เลือกตั้งออกมาแล้วพอเอาคะแนนเสียงของทั้งสองคนนี้มารวมกันก็มากกว่า DPP ตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ยังยึดมั่นในหลักการจีนเดียวก็ยังคงโอเคอยู่ในขณะเดียวกันก็ออกมาปรามแต่สิ่งที่ทุกคนปรามไปก็ปรามไปในเรื่องของมือที่3นั่นก็คือมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะผมคิดว่าคำพูดที่น่าจะวิเคราะห์มากที่สุดก็คือคำพูดของหวังอี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่านี่คือการเลือกตั้งภายในของจีนเขาก็บอกเลยว่านี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นของจีนเพราะฉะนั้นอเมริกาอย่ายุ่งนะครับมันก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าทุกฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายไม่เกิดความสูญเสียไม่เกิดการล่มสลายเนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับฉันทามติของคนในไต้หวันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ยอมรับการที่จะไปอยู่แยกตัวเป็นอิสระไม่ยอมรับในการกลับไปเป็นส่วนหนึ่งบนทนของจีนแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเขา
ต้องการให้อยู่เป็นอย่างเงี้ยสเตตัสโคก็คืออยู่กันอย่างเงี้ยสองหนึ่งประเทศสองระบบมีความคุมคือแบบนี้ก็ยังเป็นคนที่เป็นส่วนใหญ่อยู่โดยแสดงออกในแง่ที่ว่าฝ่ายบริหารก็ได้คนของ DPP ในขณะที่ในสายของสภานิติบัญญัติก็ได้ฝ่ายของที่เป็นอนุรักษ์นิยมไปอันนี้เป็นฉากแรกนะครับครับก็ดูคานกันดีนะครับเพราะมันก็ดูเป็น check and balance แล้วจีนเองก็โฆษกรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็ออกมาพูดอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือชัยชนะของ DPP ไม่ถือเป็นเสียงข้างมากเพราะว่าต้องเอา TPP กับ KMT มารวมกันนั่นคือเสียงข้างมากนั่นก็เป็นวิธีการนับครับคือเวลาประกบกันเนี่ยกูอยากให้มันออกอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นนะฮะถูกต้องครับฉากทัพที่สองครับทัพที่สองนะครับผมให้โอกาสความเป็นไปได้ประมาณสัก 20-25% นะครับหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับก็คือกดดันตึงเครียดแต่ไม่ปะทะแน่นอนกดดันตึงเครียดแต่ไม่ปะทะสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ DPP เริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความก้าวร้าวต่อหลักการจริงเดียวเราก็คงจะเห็นการเอสคาเลตนะครับทั้งในแง่ของสเกลก็คือขนาดและในแง่ของความถี่สำหรับการซ้อมรบในบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับแล้วก็นอกจากการซ้อมรบที่เป็นการแสดงสัญญาณุภาพของฝ่ายจีนแล้วเนี่ยเราก็คงจะเห็นการกดดันทางเศรษฐกิจที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นต้องอย่าลืมนะครับว่ามาตรการที่ถูกใช้เยอะมากหลังจากที่มีการเยือนของ Nancy Pelosi เมื่อสิงหาคมปี2021เนี่ยนะครับก็คือขอโทษสิงหาคมปี2022นะครับก็คือเรื่องของการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากไต้หวันห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากไต้หวันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะยังเป็นสิ่งที่ทางการจีนก็ยังจะใช้ต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจีนเองเนี่ยถ้าเขาทุ่มเททรัพยากรของเขาไปกำจัดจุดอ่อนของตัวเองเมื่อไหร่นั่นก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของคอมพิวเตอร์ชิปเนี่ยเขาก็คงจะสามารถที่จะผลิตเทคโนโลยีระดับสูงของเซมิคอนดักเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ชิปได้ด้วยตัวเองต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยจีนจะไม่มีเทคโนโลยีที่ลงมาได้ถึงขนาด3นาโนมิเตอร์หรือ4นาโนมิเตอร์สำหรับตัวของเซมิคอนดักเตอร์แต่ทุกๆ1นาทีวันหนึ่งมี24ชั่วโมงชั่วโมงนึง60นาทีทุกๆ1นาทีเนี่ยจีนส่งออกชิปคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 500,000 ชิ้นต่อตลาดโลกเพราะนั้นการต่อยอดให้ไปถึงระดับที่จะผลิตลงมาต่ำกว่าที่ทำได้แล้วตอนนี้5นาโนมิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นได้แบบนั้นนั่นก็แปลว่าอุตสาหกรรมที่จีนพึ่งพาไต้หวันมากที่สุดก็คือชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นเรื่องกดดันไต้หวันต่อไปได้แล้วก็จะทำให้อำนาจการต่อรองของไต้หวันน้อยลงอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่2นะครับครับฉากทัศน์ที่3เนี่ยนะครับผมคิดว่าแน่นอนถ้าฉากทัศน์ที่3ผมว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่ได้สูงนะครับอาจจะประมาณสัก 10-15% นั่นก็คือการเดินหน้าเข้าสู่การยึดครองไต้หวันแต่เป็นการยึดครองไต้หวันในรูปแบบที่ต้องการความสูญเสียน้อยที่สุดกรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อนโยบายของ DPP ก้าวร้าวเกินขีดจำกัดระดับหนึ่งและมีการสนับสนุนของปัจจัยภายนอกนั่นก็คือมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นจีนเองซึ่งตั้งเจตนารมณ์ไว้ในทุกครั้งที่มีการประกาศอยู่แล้วว่าการรวมชาติเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้เลยว่าจีนก็ไม่ต้องการความเสียหายทางชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับคนบนเกาะไต้หวันเพราะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าจีนจะยิงขีปนาวุธไปแล้วทำลายล้างชีวิตทำลายล้างทรัพย์สินทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะไต้หวันเพราะในที่สุดแน่นอนวิธีการนั้นอาจจะรวมชาติได้แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าไต้หวันกลับมาเป็นมณฑลหนึ่งของจีนโดยเป็นซากสลักหักพังแล้วก็คนไต้หวันเองก็เกลียดพรรคคอมมิวนิสต์มากยิ่งขึ้นเลยจะกลายเป็นใต้น้ำที่กลายเป็นภัยความมั่นคงภายในอีกมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำลายล้างไต้หวันดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะต้องยึดไต้หวันเนี่ยซีนาริโอนี้จะเป็นการยึดครองไต้หวันโดยตั้งเป้าให้สูญเสียน้อยที่สุดและจะต้องเป็นการดำเนินการจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากอาจจะเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงใต้น้ำครับไต้หวันเนี่ยมันเป็นเกาะยังไงก็ตามมันต้องมีสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงจากเมนแลนด์พาดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกออกไปครับเพราะถ้าจีนตัดสายเคเบิลนี้สัก3เส้นไต้หวันก็เป็นอัมพาตแล้วครับภาคทางโทรคมนาคมก็เป็นการกดดันในระดับแรกระดับสูงต่อมาอาจจะพูดถึงเรื่องของการเอาเรือปิดช่องแคบแล้วก็ปิดคุมทางด้านที่เป็นทะเลทางด้านทิศตะวันออกเมื่อนั้นไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางอาหารไม่มีความมั่นคงทางพลังงานต้องนำเข้าก็ถูกบีบในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็แน่นอนในระดับสูงสุดก็อย่างเช่น
การทำลายสนามบินท่าเรือแล้วก็ที่มั่นทางการทหารซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีตัวของขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนที่มันตั้งอยู่เยอะมากทางชายฝั่งตะวันออกของมณฑลฟูเจี้ยนเนี่ยมันทาร์เก็ตล็อกอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่ปีเราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมครับอยู่ที่ว่าจะกดยิงหรือไม่กดยิงเท่านั้นเองแล้วระบบพวกนี้เป็นระบบที่แม่นยำสูงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำลายล้างแต่เฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางยุทธวิธีทางการทหารเท่านั้นเองวิธีการแบบนี้เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 10-15% เท่านั้นไม่ควรจะเกิดครับอะไรจะเป็นตัวแปรล่ะครับถ้าจะเกิดสงครามเนี่ยอเมริกาเหรอฮะถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยศักยภาพเนี่ยไต้หวันไม่มีพลังอำนาจเพียงพอที่จะทัดทานจีนได้ด้วยตัวเองคือมันไม่มีทางนะครับที่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่สหประชาชาติก็ไม่ยอมรับการมีตัวตนอยู่รัฐนั้นเขตเศรษฐกิจนั้นไม่มีทางอยู่ได้นะครับถ้าไม่ได้มีมหาอำนาจหนุนหลังครับเหตุผลของสหรัฐนอกจากการต้องการขายอาวุธเนี่ยจะมีอะไรอีกครับปิดล้อมจีนครับเพราะนี่คือรั้วชั้นแรกในการปิดล้อมจีนใช่ไหมเราต้องเข้าใจนะครับว่าจีนเนี่ยทางออกของเขาเนี่ยมีไม่ได้กี่ทางเพราะที่ทางเหนือเองเนี่ยมันก็ถูกอันเน็กซ์อยู่ด้วยทุ่งน้ำแข็งไซบีเรียครับทางตะวันตกเองก็เป็นที่ราบสูงทิเบตใช่ไหมครับลงมาถึงจนใต้เลยนะทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือก็แน่นอนทะเลทรายแล้วก็ซินเจียงซึ่งพอถัดไปเดี๋ยวมันก็จะเจอเอเชียกลางเจออะไรอีกนะฮะดังนั้นจึงทางออกแล้วก็เป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งคนราวๆ 40-50% อาศัยอยู่นี่คือชายฝั่งตะวันออกเพราะนั้นชายฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาก็มีล้อมรั้วไว้รั้วชั้นแรกก็แน่นอนไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์แล้วก็แน่นอนเราก็จะเห็นพันธมิตรในอาเซียนหลายๆประเทศเองก็มีลักษณะเป็นคล้ายๆแบบโนมินีของสหรัฐในบางโอกาสด้วยอยู่แล้วครับนั้นแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเขามีรั้วชั้นแรกอยู่ตรงนี้แล้วรั้วชั้นที่สองครับถึงเป็น The Quad กับ AUKUS ครับ The Squad กับ The Squad มีอินเดียมีญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีออสเตรเลียป่ะฮะก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐนะครับส่วน AUKUS ก็คือออสเตรเลีย US UK ใช่ครับใช่ไหมครับไอ้คำพูดของผู้นำจีนที่บอกว่าโลกนี้ใหญ่พอที่เราสามารถที่จะ coexist อยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันสหรัฐไม่ digest ประโยคนี้ใช่ไหมครับก็สำหรับสหรัฐเขาเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับเขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าคนที่มีวิธีคิดแบบนี้ในอดีตมันเกิดมาเยอะแล้วแหละแล้วมันรวนแล้วก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะจีนก็เคยคิดแบบนี้เขาถึงเรียกประเทศเขาว่าจุ้งหัวเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางของ middle kingdom ใช่ไหมฮะเขาก็อยู่ไม่ได้ในสมัยที่เขาแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาก็อยู่ไม่ได้แน่นอนอาณาจักรในอดีตเนเธอร์แลนด์อังกฤษนี่คือในช่วงชีวิตในประวัติศาสตร์ที่แบบเราทันก็อยู่ไม่ได้ก่อนหน้านั้นถ้าคุณไปดูกรีกโรมันคุณก็เห็นว่ามันก็อยู่ไม่ได้วิธีคิดแบบที่เป็นเอ็มพายเออร์แล้วต้องจะเหมารวมทุกสิ่งอย่างดูมองโกเลียสิครับเหลืออยู่แค่นั้นนะต้องนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าอเมริกากับไต้หวันก้าวร้าวมากไปกว่านั้นอีกสิ่งที่เราจะเห็นก็คือสงครามเต็มรูปแบบครับนะครับสงครามเต็มรูปแบบนี่ผมคิดว่าความเป็นไปได้นี่น้อยกว่า 5% ด้วยซ้ำนะครับก็ไม่ใช่จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจีนก็ประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าความอดทนของจีนจะหมดลงทันทีหากไต้หวันประกาศเอกราชหาก DPP ประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งชื่อประเทศใหม่ที่ไม่แคร์แดมกับคำว่าจีนอีกต่อไปอย่างเช่นตั้งชื่อประเทศใหม่ว่าสาธารณรัฐไต้หวันอย่างเงี้ยแล้วแกบอกว่าฉันไม่ใช่คนจีนฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกต่อไปทั้งที่คนในประเทศเองก็อยู่ในกรอบที่เขาเรียกวัฒนธรรมจีนอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนเวลาเราพูดถึงวัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมเอเชียใต้เนี่ยมันก็ไม่สเปซิฟิกว่าเฉพาะอินเดียอย่างเดียวอ่ะอังกาบังกลาเทศปากีสถานมอร์เลสมันก็มีความมีวัฒนธรรมที่มันอินเดียใกล้เคียงกันมากจีนก็เช่นเดียวกันนะฮะมองโกเลียบางส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางส่วนนะครับแล้วก็แน่นอนตัวของไต้หวันเองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณมีวัฒนธรรมจีนอยู่อะนะครับแต่แน่นอนถ้ามหาอำนาจตะวันตกสนับสนุนอย่างออกนอกหน้าแยกเอกราชแบบนั้นเราก็คงจะเห็นการใช้อำนาจอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดของจีนซึ่งแน่นอนฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็คาดการณ์นะครับว่าจีนจะถึงจุดพีคแล้วก็มีพลังอำนาจทางการอาหารที่ทำแบบนี้ได้สูงสุดเนี่ยมันเร็วขึ้นละเดิมก็เคยการไว้2030
ตอนนี้เขาบอกว่า2027จีนก็น่าจะถึงจุดนั้นได้คือผมเองมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะนิ่งๆไหมครับเพราะว่าสหรัฐก็จะมีการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยว่ายังไม่พุชเรื่องเอกราชของไต้หวันหรอกเพราะว่ามันก็เป็นปีของการเลือกตั้งของเขาอะนะฮะซึ่งเขาจะมาหรือเปล่าหรือจะเป็นทรัมป์มาก็ยังไม่รู้นโยบายจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ติดวันสองวันปีนี้ปีนี้ทั้งปีน่าจะเป็น grace period เพราะกว่าอเมริกาจะเลือกตั้งเนี่ยมันก็โนเวมเบอร์นู่นนะฮะแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีพิเศษครับเพราะว่าปกติเรากว่าที่จะรู้ว่าใครจะเป็นการคู่ชิงจริงๆเนี่ยเราจะมีเวลารู้กันจริงๆมัน 4-5 เดือนในทุกๆปีแต่ปีนี้เนี่ยเราจะรู้ในกุมภามีนาอาจจะจำหน้าขนาดไอโอวาวันนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าทรัมป์แบบบิ๊กลีดแล้วฮะใช่เขาก็จะมีเวลาหาเสียงเขาก็จะมีเวลาขับเคี่ยวกันในการเมืองภายในเนี่ยอย่างน้อยที่สุด8หรือ9เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันโอ้โหมันยาวนานมากนะครับแล้วก็แน่นอนสหรัฐเองก็มีภาระเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศที่มันก็บีบคั้นเนาะภาระหนี้สาธารณะใช่ไหมครับเงินเฟ้อที่ยังแก้ไม่ได้ในขณะเดียวกันภาระของเขาในการสนับสนุนสงครามในตะวันออกกลางในที่อื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะนั้นการเปิดศึกกับจีนตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่ทอดเวลาออกไปสหรัฐเองก็ยิ่งรู้แหละว่าจีนก็จะมีสัญญาณุภาพที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าไม่ใช่จะไม่มีความเป็นไปได้เลยได้มันน้อยมากผมถึงบอกว่าโอกาสความไม่ได้น้อยกว่า 5% ที่จะเกิดจากอันนี้ไม่กับ2ก็คือว่ายูเครนก็ยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบเนี่ยครับอาจารย์ผมคิดว่ายูเครนคงเร็วๆนี่ ลองนึกภาพว่าเซเลนสกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินสำหรับทำสงครามครั้งนี้ปีละอย่างน้อยที่สุด 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเขาก็เลยจะไปขอสหรัฐ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐให้ไป200ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะคือเหมือนแบบนึกว่ามาขอสเต็กแต่ได้เศษกระดูกกลับไปอ่ะใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันขอสอบได้คืบ EU ไม่เป็นไรเดี๋ยว EU จัดให้ประมาณ55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่4ปีนะไม่ใช่ปีเดียวเพราะนั้นขอสเต็กแบบฟูลคอสได้ไปแค่ขนมปังได้แค่ไซด์ดิชได้แค่แล้วเดี๋ยว17มีนาเลือกตั้งรัสเซียอีกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแมนเดตเลยฮะว่าตกลงคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับปูตินใช่ครับยังไงคงไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากปูตินอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าผมคุยกับแหล่งข่าวก็บอกว่าแค่ว่าจะมากหรือน้อยจะ 99% หรือจะ 95% ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมฉากทัศน์ที่น่าสนใจก็คือฉากทัศน์ที่5ครับครับฉากทัศน์ที่5นั่นก็คือไต้หวันเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการรวมชาติกับจีนโอ้แน่นอนซึ่งไอ้โอกาสแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันความเป็นไปได้เนี่ยใกล้ 0% อืมเขาเพิ่งมีฉันทามติเรื่อง DPP ถูกต้องไหมครับครับเพราะนั้นโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยต่ำกว่า 5% ตะเนียศูนย์เลยอ่ะอืมกดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือต้องเข้าใจนะว่าไอ้ความโอกาสความเป็นไปได้นี่มันไม่ได้ลีจิตตายตัวนะมันขึ้นลงแรงได้ตลอดเวลาและตราบใดก็ตามที่จีนเขาประกาศอย่างกล้าแข็งนะครับเขาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญของเขาตั้งแต่อารัมภบทเลยครับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณประชาชนจีนคือหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทุกคนรวมถึงเพื่อนชาวจีนในไต้หวันที่ต้องบรรลุถึงการรวมชาติมาตุภูมิครั้งใหญ่คือ sooner or later ยังไงก็เป็นของจีนแน่นอนถูกต้องและโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มหาอำนาจในห้วงเวลาที่ระเบียบโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับในอดีตระเบียบโลกมันผูกขาดโดยรัฐเดียวคือสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับแต่นาทีนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดได้แล้วว่าสหรัฐอเมริกาคือคนเดียวที่จัดระเบียบโลกอีกต่อไปและโลกก็คงยากมากที่จะกลับไปเป็นระเบียบโลกแบบขั้วเดียวแบบอเมริกาอีกครั้งครับงั้นเพราะฉะนั้นจีนเองก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอิทธิพลของจีนที่มันจะต้องพัฒนาตามที่มันต้องพัฒนามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถึงวันนึงคนไต้หวันเองอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วมีโอกาสการค้าการขายโอกาสอยู่ร่วมกันแล้วเผลอๆมีโอกาสในการที่จะกลับไปพัฒนาประเทศจีนให้เป็นอย่างที่ไต้หวันต้องการที่มีทรัพยากรมหาศาลที่มีตลาดขนาดใหญ่เนี่ยในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับรัฐบาลจีนเองเขาก็มีแนวทางที่สร้างสรรค์ในการที่จะรวมชาติได้เพราะนั้นเวลาก็แค่ให้มันเดินไปเรื่อยๆแต่แน่นอนเราก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้ให้มันเดินเรื่อยๆไปอินฟินิตี้
ือเขาตั้งเป้าไว้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพร้อมสมบูรณ์ในปี2049ที่เขาฉลองครบรอบวาระ100ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ2049ตอนนี้2024เนาะก็อีกพักใหญ่เอาของคนยังได้เห็นครับยังได้ขออยู่เห็นครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันหลังเคารพธงชาติตอน 18:00 น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนพลัสวันนี้สวัสดีครับ